ล่าความจริงคืนนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปเปิดคุณสมบัติกกต.ชุดใหม่ชนวนเหตุเผชิญหน้ากรท.ติดตามได้รายงานพิเศษค่ะปัญหาการเมืองที่ร้อนแรงกลายเป็นวิวาทะระหว่างองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในยุคคสช.ขณะนี้คงหนีไม่พ้นการให้สัมภาษณ์ตอบโต้กันไปมาระหว่างกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.กับกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.บางคนต้นสายปลายเหตุมาจากคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกกต.ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เปลี่ยนแปลงยกระดับมากกว่าเดิมอันอาจส่งผลให้กรรมการกกต.บางคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันขาดคุณสมบัติเมื่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกมีผลบังคับใช้หากย้อนดูคุณสมบัติของกรรมการกกต.เดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2550จะพบว่าบัญญัติไว้กว้างๆคือมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา205ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามทั่วไปเช่นต้องมีสัญชาติไทยไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองและสุดท้ายต้องไม่เป็นกรรมการองค์กรอิสระอื่นแต่คุณสมบัติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านประชามติได้เพิ่มคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาทำหน้าที่กกต.ซึ่งเพิ่มจาก5คนเป็น7คนเข้าไปอีกหลายประการแบ่งกว้างๆเป็น2กลุ่มคุณสมบัติคือ1ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารและการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กลุ่มนี้มีจำนวน5คน 2. ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกฎหมายมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีผู้พิพากษาหรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกากลุ่มนี้มี2คนว่าที่กกต.ทั้ง2กลุ่มคุณสมบัติดูเผินๆไม่น่าจะเป็นปัญหาโดยเฉพาะกลุ่มที่2แต่ทว่าบทบัญญัติของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพิ่มคุณสมบัติพิเศษเข้าไปอีกในกลุ่มคุณสมบัติที่1นั่นก็คือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา232ซึ่งมีอีก6ประการที่สำคัญคือรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีเป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพโดยประกอบวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหารการเงินการคลังการบัญชีหรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ำกว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีจากคุณสมบัติพิเศษทั้งหมดนั้นทำให้สปอตไลท์ฉายจับไปที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรเพราะเขาเป็นนักรัฐศาสตร์ไม่ใช่นักกฎหมายไม่เคยเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับอธิบดีหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและยังมีตำแหน่งวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ไม่ใช่ศาสตราจารย์จุดนี้เองที่ทำให้เก้าอี้กกต.ของอาจารย์สมชัยออกอาการสั่นสะเทือนและทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นชนวนเหตุทำให้เขาออกมาฟาดงวงฟาดงาวิจารณ์การทำงานของกรท.อย่างแข็งกร้าวแต่เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธว่าที่ออกมาแสดงบทบาทมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นคุณสมบัติซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งของเขาเพราะร่างรัฐธรรมนูญมาตรา232ยังมีติ่งคุณสมบัติพิเศษห้อยท้ายว่าเป็นผู้ทำงานหรือเคยทำงานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีซึ่งอาจารย์สมชัยบอกว่าเขามีคุณสมบัติข้อนี้อย่างแน่นอนแต่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนฉันใดกฎหมายก็ยังดิ้นได้ฉันนั้นเพราะคุณสมบัติพิเศษตามที่อาจารย์สมชัยว่ายังต้องรอฟังประกาศของคณะกรรมการสรรหาว่าจะตรงกับคุณสมบัติของอาจารย์สมชัยหรือไม่ปัญหาว่าด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานี้
ไม่ได้มีเฉพาะกรรมการกกต.แต่ยังรวมถึงกรรมการปปช.และองค์กรอิสระอื่นๆอีกหลายองค์กรด้วยผลกระทบจึงยังไม่จบเพียงแค่นี้และวิวาทะร้อนๆทางการเมืองเช่นนี้จึงเป็นเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นทีมล่าความจริงรายงานคุณผู้ชมคุณสุภวรรณคะถ้าเมื่อวานฟังจากเวทีสัมมนานะคะก็จะมีอยู่ประเด็นหนึ่งโดยเฉพาะประเด็นที่ทางฝั่งของกกต.บอกว่าที่จะเปลี่ยนกกต.จังหวัดให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยประเด็นนึงก็เพราะว่าการทำงานไม่มีประสิทธิภาพของกกต.จังหวัดนี่แหละแล้วก็จับคนทุจริตไม่ค่อยได้ด้วยทีนี้เขามีชนวนเหตุนี้ออกมานะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องคุณสมบัติของกกต.ใหม่คือถ้าเกิดรัฐธรรมนูญมีออกมาเนี่ยก็จะมีผลบังคับใช้ได้ทันทีแต่ทางกกต.ก็ยังเปิดช่องเอาไว้นะคะบอกว่าจะกำหนดให้กกต.ชุดเดิมอยู่ในตำแหน่งไปพลางก่อนใช่ต้องอยู่ในตำแหน่งไปก่อนนะคะจนกว่าคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระจะมาชี้เป็นรายบุคคลเลยค่ะว่ากกต.คนไหนขาดคุณสมบัติอะไรกันบ้างเดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะว่าตกลงแล้วคุณสมบัติใครครบหรือว่าใครขาดกันนะคะ